เคเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้มกับเกม Phoenix Rise S ตอนนี้ในพาร์ทที่65หรือว่าเอพิโซดที่5กับ Rise From the Ark ในพาร์ทที่21นะครับก็ขอให้เราที่เราโชว์หลักฐานเป็นผ้าที่ชี้ขาดปุ่มติดแน่นว่าเอมาเป็นคนฆ่านิวมาร์แชลถ้าดิบดีจบเกมโอเวอร์อ่ะไม่โชว์แล้วนะไม่โชว์แล้วสวัสดีครับไม่มีหลักฐานนะจ๊ะตอนนี้อะไรนะโกหกอ่ะพอแกนเหรอแกเปิดเซฟของฉันฉันรู้ว่าแกเอามันไปรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะหลักฐานชี้ขาดนี่ล่ะไม่มีซะหน่อยพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงเนี่ยอะไรกันแน่นะคุณไรท์ทำไมไม่โชว์หลักฐานให้พวกเขาดูล่ะเราจะมาด้วยกันนะโอ้เห็นไหมล่ะเพราะว่าเธอรู้ความจริงใช่ไหมล่ะเธอรู้ว่าอะไรในมือของใครอยู่บนนั้นใช่ไหมล่ะก็เลยโชว์ให้ดูไม่ได้หมายความว่าไงกันแน่พอบอแกนไม่รู้หรือไงอ่ะดูรูปภาพนี้สิดูภาพนี้ดูรูปภาพแล้วไงเห็นที่เสื้อของเหยื่อไหมล่ะเห็นอะไรแปลกๆที่หน้าอกของเหยื่อไหมล่ะเหมือนเป็นชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกไปเห็นเป็นบางอย่างนะเนี่ยเธอหมายความว่าเธอมีสิ่งนี้ในเซฟของเธอเหรอนั่นไงอะไรนะนี่หมายความว่าเธอพอบอตำรวจท่านหลักฐานปลอมขึ้นมาเหรอปิดหลักฐานเหรอนี่ต้องเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตำรวจแน่ๆเลย นั่นไงไม่ได้พูดอะไรนะแกนจ๋าไม่เกี่ยวนะแนวทับใจเหลือเกินเอาตามตรงเลยนะฉันไม่คิดว่าเธอจะทำอย่างนี้เลยนะจ๋าไลโตเอาล่ะฉันจะให้ทุกคนคิดว่าฉันเป็นฆาตกรไม่ได้นะฉันจะบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะอะไรนะทำไมคอมม่าเธอยอมรับแล้วเหรอไม่มีทางไม่มีทางดึงคนเล่นก่อนรอบนึงด้วยฉันเป็นคนแรกที่มาถึงที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมวันนั้นนะนั่นไงฉันก็เลยเหมือนว่าใช้บางอย่างควบคุมนะนิดหน่อยอ่ะจ้ะเธอเป็นคนควบคุมเธอจริงๆสินะเนี่ยฉันรู้จักแล้วนะฉันทำให้ดูเหมือนว่าเห็นนะไอเม็ดอิดลุกไล่ดับเดมเลยคือจะบอกว่ามันทนน้องสาวเหรอหรือไงในตอนที่เธอเห็นที่เกิดเหตุคดีเธอก็เลยขอให้ฉันช่วยเธอก็เลยช่วยคุณสกายเหรอฉันบอกเธอให้เปลี่ยนแปลงหลักฐานทั้งหมดนะจากการหลักฐานทั้งหมดเปลี่ยนที่ใหม่ฉันมันครับฉันบอกให้เธอหักมีดใส่ไปในศพของเหยื่อและขยับไปอีกฝั่งหนึ่งของห้องและสุดท้ายก็ทำให้โจดักขี่เป็นฆาตกรสินะเนี่ยตอนที่พวกเราเปลี่ยนที่เกิดเหตุใหม่แล้วฉันซ่อนหลักฐานไว้สองอย่างนะฉันทำสิ่งนี้เพื่อลานะนะจ๊ะก่อนที่ลานะจะมาสองอย่างเหรอทำไมเขาว่าเธอมันใส่มันไม่ได้เซฟเหรอแต่ว่าทำไมอ่ะก็แน่สิแน่อะไรของเธอฉันรู้ว่าแผนของฉันทำได้แน่ๆเลยแต่มันต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะนะต้องเตรียมอย่างนะแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวอย่างแย่ๆนะจ๊ะฉันจะให้คนหนึ่งมาโทษไม่ได้ว่าโทษฉันไม่ได้ว่าเป็นคนที่ฆาตกรรมน้องฆาตกรรมผู้หญิงเนี่ยนะI was not about to let anyone blame me for murder that girl commit. ฮะฉันจะให้คนหนึ่งบอกไม่ได้นะว่าโทษฉันไม่ได้นะว่าฉันเป็นฆาตกรตามที่น้องสาวตอนนี้ผิวคนนั้นบอกอ่ะเธอจะบอกว่าเธอคาดกาวถึงขนาดนี้เลยหรอเนี่ย ใครจะจัดการฉันได้หรอจ๊ะโง่หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้เป็นผบ.พอฉันงกฉันโชคดีนะจ๊ะรู้เปล่าเห็นแล้วแต่ของหายนี้หรือเปล่าล่ะฉันซ่อนคำพูดไว้ฉันซ่อนซี่ของเอมม่าไว้ไม่คิดว่าจะไม่คาดหวังว่าลานะจะเป็นคนเชิดเลือดเองด้วยซ้ำนะจ๊ะแล้วถ้าเธอสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาแล้วนั้นเธอก็เปลี่ยนหลักฐานบนเธอก็เดี๋ยวนะ
งั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนข้อความบนไหใช่ไหมล่ะโหโหใครบางคนนี่ไม่รู้ว่าจะเลิกตามตื้นเมื่อไหร่นะจ๊ะรู้เปล่าเนี่ยฉันก็เลยมีอีกอย่างหนึ่งที่รับประกันได้ไงจ๊ะเธอหมายความว่าเศษผ้านั่นน่ะเหรอไม่เอาหน้าไรโตเอามาให้ดูเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมฉันรู้ว่าเธอมีมันนะจะรออะไรอยู่คุณไรเธอจะเอางี้ใช่ไหมพอบอกแกนเศษผ้าที่เธอซ่อนไว้ในตู้เซฟของเหยื่อเนี่ยไอในตู้เซฟของเธอเนี่ยใช่นั่นแหละนะฉันไม่อยากทำเงี้ยหรอกนะจ๊ะแต่ฉันเป็นผบ.อยู่นั้นนะจ๊ะดูเปล่าจะได้จัดการกับฆาตกรตัวจริงไงจ๊ะได้โอเคปะเอาล่ะคุณไรจะพูดไงกับตัวเธอเองเหรอจ๊ะก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้ดูไม่ใช่เหรอโง่มากเลยไรโต้เธอควรจะโชว์หลักฐานก่อนหน้านี้นะจ๊ะให้เร็วกว่านี้มันการต่อสู้ที่ยาวนานมากแต่ความจริงก็จะถูกเปิดเผยแล้วนะAs long as I don't miss ถ้าฉันไม่จบลงแค่นี้ฉันก็จะไปต่อได้งั้นกูก็ไม่โชว์ต่อไปไม่มันจ่ายไปแล้วที่จะโชว์หลักฐานตอนนี้ถึงทำงั้นก็ตามมันก็ทำก็ได้แต่โชว์ไรในมือนี่น่าสงสารนะคนนี้ไรคิดดีๆนะจ๊ะอะไรหรอฉันกำลังพูดถึงตอนนั้นกับตอนนี้อยู่ฮะที่แตกต่างระหว่าง2ตอนนั้นนะเธอกำลังรอความแตกต่างอยู่เหรอความแตกต่างอ้าวโอ้ความแตกต่างคือตอนนี้อ๋อคือตอนนี้เราต้องโชว์หลักฐานให้ดูแล้วใช่ไหมคือความแตกต่างโอเคมาดูหลักฐานชี้ขาดกันเลยแล้วกันนะอาฐานที่แสดงให้เห็นว่าใครฆาตกรรมอัยการมาเชลพาเอาก็เอาสองขีดขออธิบายก่อนแล้วกันนะในวันที่เกิดคดีฆาตกรรมเธอเป็นคนตัดผ้านี้ออกจากศพของเหยื่อใช่ไหมล่ะโอ้ใช่เธอก็เอามันออกมาสักทีนะเนี่ยมีเราได้มืออยู่พลาดนั่นด้วยนี่นะตอนนี้เขาลบครับอัยการขออะไรนิดหน่อยได้ไหมอ่ะจ๊ะขอส่งไปตรวจสอบก่อนได้ไหมอ่ะตอนนี้มือนี่บนพลาดนั่นน่ะต้องมีบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะเธอหมายความว่ามันต้องเป็นมันไม่น่าใช่หลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นมามันเป็นหลักฐานชี้ขาดไงล่ะฮะคือยังไงโฮโฮโฮเธอช้าไปนะจ๊ะรู้เปล่าเวอร์ตี้อะไรนะลองคิดดูสิว่าไรโต้มีมันตรวจเวลาเพราะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วเขาจะไม่จัดการมันก่อนเลยง่ายอ่ะทำไมล่ะจ๊ะเธอจะบอกว่าเธอรู้แล้วใช่ไหมเนี่ยเธอรู้ว่าอะไรในมือของใครอยู่ที่ผ้านี้แล้วใช่ไหมเนี่ยคุณไรเธอรู้แล้วงั้นหรือในมือของใครอยู่บนผ้านี้เหรอจ๊ะฆาตกรตัวจริงของใครกันแน่เอาล่ะฉันบอกเธอก็ได้บอกจริงเหรอตอนนี้คงไม่เป็นไรแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วคนที่มีอะไรในมือคือใครตามแผนแน่นะตามแผนจริงอะถ้าตามแผนก็ตามแผนนะตามแผนก็ตามแผนนะไม่รู้ละเอม่าเหรอเอม่าสกายเหรออะไรนะของฉันเหรอโทษทีนะเอม่าแต่ทำไมอะทำไมไม่บอกฉันก่อนล่ะโอ้โหตัวนี้เจ๋งมากเลยไลโต้เธอรู้มาตลอดว่าสารในคนนี้เป็นคนทำเธอก็ยังพยายามวิจัยฉันเป็นฆาตกรอีกเป็นความจริงสินะเนี่ยมันน่าเศร้าแต่ว่าเป็นความจริงสารในคนนี้เนี่ยควรจัดการ
ฆ่ามาชาลเล่นมือของเธอของเขาได้ทำให้มาชาลตายหาเองเดี๋ยวก่อนแกกล้าดียังไงอีกพิซาร์ดคุณสกายถ้ารู้แกรู้มาตลอดใช่ไหมว่าเป็นร้อนในมือของใครกันแน่แกแต่แกทำเหมือนว่าเธอไม่ได้ทำคุณสกายยังไม่จบอะไรนะฉันบอกว่ายังไม่จบฮะฉันเก่งว่าจบแล้วนะจ๊ะเด็กน้อยไม่ใช่แค่สารนี้นะจ๊ะแต่อาชีพของเธอด้วยจ้ะเอกสารชี้ขาดที่เธอไม่แสดงก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อฉันเองนะจ๊ะเป็นหลักฐานที่ผมที่ฉันเป็นหลักฐานที่ฉันเก็บไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งเองฉันกำลังนะ looking forward to testing chart after the defenseไม่ครับช่างมันเถอะหลังจากนี้ฉันจะให้เหรียญตากับเพลินนะจ๊ะเด็กน้อยอาจจะเป็นไรจ๊ะแมวกัดลิ้นเธอเหรอจ๊ะนี่บอกพูดเราหรอว่าเธอรู้สึกยังไงกันแน่ตอนนี้รู้สึกยังไงที่เป็นคนที่จัดการทำให้สาวน้อยคนนี้เป็นฆาตกรด้วยมือของตัวเองอะรู้สึกยังไงล่ะก่อนอื่นขอสักนิดนึงได้ไหมอะอย่างนึงที่ฉันอยากจะรู้นิดนึงอ่ะอ๋ออะไรเหรอจ๊ะใครฆ่านิวมาเชลกันแน่เหรอจ๊ะอะไรนะพอมอร์แกนเธอพูดถูกนะจ๊ะชิ้นส่วนผ้าเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าคนที่ฆาตกรจริงๆเป็นใครอ่ะจ๊ะเป็นเอมาสการไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฉันเกรงว่าไม่เป็นไปได้นะเห็นหรือเปล่าว่าชิ้นส่วนผ้าเนี่ยมันมีหลักฐานบางอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่อะไรนะชี้ขาดยังไงเหรอที่เธอพูดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฉันกำลังพูดถึงข้อขัดแย้งกันไงล่ะสิ่งที่พิสูจน์ได้ใครฆาตกรตัวจริงกันแน่เดี๋ยวดิยังไม่เข้าใจ คุณไรที่ส่วนผ้านี้เนี่ยนะไปได้ไงพอบอแกนเธอกำลังจะมาถึงจุดจบแล้วนะจ๊ะฮะอะไรที่มันขัดกันไอ้ผ้าบ้านนี่นะอะไรอ่ะเอาผมไล่ทีละอย่างเลยกันนะเนนตาไม่ใช่ไอดีการ์ดไม่ใช่คิงผ้าคิงไม่ใช่มีดไม่ใช่ฟักกิ้งไม่ใช่แบตเจอร์ไม่ใช่กูดแมนไม่ใช่วิกติมโน้ตไม่ใช่มือถือแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่วิกติมชูเดี๋ยวนะผมว่ามันก็คงเหลือแต่ไอ้เนี่ย ขอรู้ใหม่สิผ้าเหรอมันคือผ้าตรงไหนวะผ้าตรงนี้ปะอ๋อนี่ผ้าใช่ไหมใช่ป่ะวะผมไม่สังเกตผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันใช่ผ้าหรือเปล่าแต่มันเหลืออันเดียวนี่มันเมื่อใหม่ก็ส่งนี้ไปแล้วมันคืออะไรเหรอนี่คือรูปภาพของคุณสกายนี่คุณสกายถ่ายดูดีๆสิจ๊ะอ่ะดูดีๆดิดูดีๆเห็นชิ้นส่วนผ้าที่ถูกตัดออกไปหรือเปล่าใช่เสื้อของเขาเผยขึ้นมาอ๋อนี่ไงชิ้นส่วนผ้าตรงนี้มันดูยากนะสำหรับอ๋อคือมันเออว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าเอมาเป็นคนผลักตัวนิวมาเชลไปพุ่งใส่ไอชุดก่อนแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เห็นตอนที่มันโดนผลักตอนที่ผลักไปอ่ะเราคิดสภาพสิว่าเข้ามาแล้วเห็นศพนิวมาเชลแล้วมึงตัดทัดตรงนั้นเป็นส่วนเดียวได้ไงคือเป็นไปได้ไงที่จะรู้ว่าตรงนั้นมีแค่รอยมือของเอ็มห้าไม่มีทางอ่ะจุดนั้นนะที่เนาะที่ท้องของเขาเลือดโชคไปเลยเป็นตามธรรมชาตินะปอดของเขาก็คงจะโดนแทงอ่ะเลือดก็เลยไหลออกมาจากปากของเขาด้วยโอ้แต่ว่าอาจจะบอกผ้าไม่มีรอยเลือดเหรอหรือเปล่าว่าไม่ค่อยแน่ใจเริ่มงงแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่มีรอยเลือดเลยนี่นะแล้วนี่มือของเอม่าอยู่ที่ผ้านั่นอยู่แล้วอ่ะ
แต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นคนผักอายการสักหน่อยไม่ใช่เหรอเนี่ยก็ตามฮะคือยังไงวะอิมเพลคืออะไรอ่ะ IMPALE แทงทะลุฮะคุณมาชาไม่ได้ถูกแทงทะลุด้วยมีดเหรอไม่มีผลเลยแล้วไงล่ะพอแกนพอทำอะไรหน่อยได้ไหมเอกายมาแชลโอ้จะบอกว่ามาแชลไม่เอกายมาแชลไม่ถูกมีแทงตอนก่อนที่ไงดีวะอธิบายยากจริงเลยก็มันนี่มีรอยเลือดนะครับตรงผ้าที่แกนตัดมาเพราะว่าแกนตัดก่อนที่นิวมาชาจะตายแล้วก็เหมือนว่าน่าจะเป็นว่าแกนเอามือของเอม่าไปสัมผัสกับผ้านั่นแล้วก็ค่อยฆ่านิวมาชาอีกทีนึงอ่ะเขาคงจะแบบว่าแค่หัวชนพื้นแล้วก็สลบไปอ่ะถ้างั้นแล้วบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะเป็นเหลือใครอีกล่ะใครที่จะมาถึงที่กระเทศก่อนคุณสกายได้จากการเอการที่สลบไปแทงเขาด้วยมีดนั่นน่ะและเพื่อให้ดูเหมือนว่าเอม่าเป็นคนทำให้เอการตายก็เขียนตัวสอนเลือดเป็นชื่อของเธอด้วยนิ้วมือของเหยื่อแล้วก็ทำให้หายแตกนั่นหายนั่นแตกซะทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลังและให้ลานาเชื่อว่าน้องสาวเป็นคนฆ่าเองลำเลิศมากจำสิ่งที่เธอพูดก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าล่ะเธอเป็นคนตัดไอชิ้นส่วนที่ไม่มีเลือดนี่ออกจากตัวของเหยื่อเองไม่ใช่เหรอแปลกมากเลยใช่ไหมล่ะเป็นการทำที่แปลกมากเลยใช่ไหมล่ะเธอพิสูจน์ว่าเธอฆ่ามันเป็นคนฆ่าเองนะจ๊ะไม่เปลี่ยนร่างแป๊บหนึ่งมันจบแล้วจริงหรือเปล่าคัดค้านใครคัดค้านแกโอ้สภาพเปลี่ยนไปนะจ๊ะรู้เปล่าหงอยเลยจ้ะเฮ้ยเหมือนเดิมเอ้าเกือบไปแล้วคนร้ายเกือบได้โจชั้นแล้วนะเนี่ยตัวเธออ้าวขอโทษนะแต่ว่าเธอต้องทำได้ดีกว่านี้นะจ๊ะฉันจะขอแก้ต่างนิดนึงนะจ๊ะหมายความว่าไงแก้ต่างอะไรของเธอเห็นหรือเปล่าว่าผ้านั้นน่ะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะจ๊ะเอ๊ะแต่นะอิลลีกัลหลักฐานปลอมป่าวะผิดกฎหมายเอาผิดกฎกาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรกันแน่ผิดกฎหมายหลักฐานที่ผิดอ่ะกฎหมายไม่สามารถที่จะใช้พิสูจน์ต้องสงสัยได้นะจำได้หรือเปล่าเอิร์จี้ก่อนหน้านี้ไรโต้เคยให้ดูผ้านี้ใช่ไหมล่ะเขากระต๋องเธอคืออะไรหรอจ๊ะไรโต้จ๋าเธอมีหลักฐานชี้ขาดหรือเปล่าตอนนี้เคารพครับฉันไม่มีหลักฐานชี้ขาดอ้าวมาให้บอกกูพูดผิดก็จริงเลยสถานการณ์ทนายความปฏิเสธหลักฐานชี้ขาดที่นี่ไปแต่ตอนนั้นไอ้กระเอชิ้นส่วนนี้ก็เป็นหลักฐานเปาะหลักฐานที่ก็กลายเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำเลยอ่ะโหแต่คิดว่าเธอทำได้ดีกว่าฉันใช่ไหมเนี่ยเหมือนฉันจะเป็นคนดีกว่าแล้วดีกว่าเธอนะจ๊ะรู้เปล่าไอ้ลูกชายยังสู้ได้เหรอเนี่ยให้ตาเถอะฉันเก่งว่าคุณแกนอธิบายแล้วนี่ได้ถูกต้องนะเลวเออสันกอนเอาล่ะคุณเอ็ดเวิร์ดจริงหลักฐานไม่ถูกต้องใช้ในศาลไม่ได้และจริงที่ว่าหลักฐานต้องจัดการให้ถูกต้องด้วยฮะคุณไรอย่างน้อยก็เวลาที่ฉันจะได้จัดการหาความจริงก็มาถึงแล้วแล้วนะคุณไรรับมันได้ไหม
ว่าหลักฐานนั้นเป็นของปลอมรับได้ไหมล่ะเอ้ยไปโหดร้ายขนาดนี้รับก็รับอ่ะถ้าเกิดฉันรับมันแล้วแล้วก็ฉันก็เสียทุกอย่างไปสิเหมือนว่าคุณไลท์จะไม่เข้าใจสิอ้าวอ้าวอ้าวต้องรับเหรอต้องไม่รับเหรอหรือไงเอาก็ปฏิเสธแล้วนะผมก็ผิดแล้วเอาอันนั้นอ่านใหม่สิอ่านเร็วไปล่ะ That you purpose and ไม่รู้สิอ่ะไม่รับก็ปฏิเสธหลักฐานนี้ก็ได้อ่ะฮะหลักฐานนี้ผิดไม่ใช่หลักฐานที่ถูกต้องนะจ๊ะหลักฐานไม่หรอกนะจ๊ะคุณแกนฮะยังเงือตบสิit's not that ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ใช้มันตอนนี้นะจ๊ะฉันก็ใช้ไม่ได้เท่านั้นเองหมายความว่าไงใช้ไม่ได้อะมันต้องมีกระบวนการบางอย่างที่ต้องจัดการกับหลักฐานก่อนไงล่ะจ๊ะไม่นะเออจีอย่าฟังเขานะเขาโกหกเขาทำงานไม่ได้หรอกนะจ๊ะมีทางเดียวที่จะทำได้นะจ๊ะก็ที่จะไขคดีนี้ให้ได้หลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่ใช้ได้จริงหรือไม่เอาล่ะให้พวกเราจัดการเรื่องนี้อีกครั้งนึงแล้วกันนะก่อนที่จะปฏิเสธหลักฐานชิ้นนี้ไปจะพิสูจน์ได้ว่าYour conduct was not in violation of ว่าหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายเหรอหนังสือหลักฐานนั้นช่วยอะไรเราได้ไหมเนี่ย You didn't know ถือว่าช่วยได้ปะวะไม่รู้อะ ช่วยได้ปะวิสุทธิ์ได้ครับสารในเคารพครับกดหลักฐานไงจ๊ะหนังสือเล่มนี้อะไรนั่นอะฉันทำกันบ้านมาดีแล้วนะจ๊ะผบ.จ๋าก็เอ็มมาสกายเราในมือของเอ็มมาสกายอยู่บนผ้าชิ้นนี้ใช่ไหมล่ะยังไงก็ตามในตอนนั้นน่ะผ้าชิ้น that this was merely a piece of cloth มันก็เป็นแค่เศษผ้าใช่ไหมล่ะอะไรนะเห็นหรือเปล่าสิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ข้อที่สองของหลักฐานเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือไม่มีหลักฐานไหนที่จะให้ดูได้ถ้าเกิดทางกรมตำรวจไม่ยืนยันว่าได้ก่อนฉันพบสิ่งนี้ด้วยตัวฉันเองนะจ๊ะในเซฟของเธอฉันไม่ได้บอกนะฉันไม่ต้องแต่ฉันไม่ต้องพิสูจน์ว่ามันไม่ต้องเดี๋ยวนะ I go without saying ฉันเอามันไปตัวที่ไม่ได้พิสูจน์ก่อนในกรมตำรวจนะข้อที่สองก็คือหลักฐานที่ไม่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ไม่สามารถที่จะใช้ในคดีได้ในการให้การได้ในศาลได้และนี่คือปัญหาเลยนะเห็นบอกว่าฉันไม่สูญในสิ่งนี้ไม่ได้เลยอะสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างผ้านี่กับ SL9 อะผลมันคืออะไรกันแน่ไม่เข้าใจเลยถ้าเกิดเธอบอกว่าไม่ใช่แล้วถ้าเธอบอกว่ามันแปลกนะถ้าเธอต้องการให้มันเข้าประเด็นกันแล้วก็ดูรูปภาพนี้สิแล้วก็จะรับไปผ้าก็บอกไม่ได้ว่าเป็นของ SL9 หรือเปล่านะเขาทีนี้แต่เธอช่วยดูภาพนี้อีกครั้งนึงได้ไหมล่ะเอ้ภาพนี้มันถูกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหรอมันอ๋อคือจะบอกว่าไอ้อ๋อกดข้อ2ของหลักฐานของว่ะกดข้อ2ก็คือไอ้หลักฐานที่ไม่ลงทะเบียนไว้ใช้การไม่ได้แสดงว่ารูปภาพที่ใช้การไม่ได้นั้นโอเคโดนกลับของเราใช้ภาพไม่ได้ของเธอก็ใช้รูปภาพนี้ไม่ได้ไม่เขาพูดถูก
ตอนแรกที่เริ่มสารนี้ชิ้นส่วนผ้านั่นยังใช้การอะไรไม่ได้เลยคนที่บอกว่ามันมีค่าในการเป็นหลักฐานก็คือเธอเองไม่ใช่รามอนแกนจริงด้วยเป็นคนบอกว่าไอ้หลักฐานบ้านนี่มีตู้เซฟเองนะจ๊ะก็รอดเป็นหลักฐานได้แล้วจริงปะเธอเป็นคนบอกความจริงพวกเราเองนะจ๊ะขอบอกหน่อยแล้วกันแล้วในวันที่เกิดคดีฆาตกรรมคนที่ตัดชิ้นส่วนผ้านี้ไปจากศพก็คืออ๋อใช่ข้าพเจ้าเองไม่แล้วเธอเองไม่สอดที่ไม่สุดเรื่องผ้านี้เองอะประธานชี้ขาดใช่เธอผบ.ตำรวจที่สุดชิ้นส่วนผ้านี้แล้วว่าเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งคนที่ตัดผ้าชิ้นนี้ออกจากศพเองก็คือคนที่ยืนอยู่ก่อนที่ผบ.ก่อนที่อัยการมาเชลจะตายในทางกลับกันก็คือฆาตกรตัวจริงมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้ก็คือแกดามันแกนฆาตกรก็คือแกไงอาจจะนิ่งขำขำมากขำโคตรบ้าคลั่งเอาปล่อยไปเด้อตายยังงวดล้มแน่ๆเลยสลบยังสลบไหมเป็นลมหรือยังฉันว่าแล้วฉันต้องโดนอย่างนี้แน่ๆเลยฮะคือไงวะ That good for us สักคำแปลว่าไอ้พาไอ้คนไร้ค่านั่นน่ะท็อปปี้ก่อนไอ้คนไร้ค่านั่นน่ะท็อปปี้ก่อนเขามาต้องมองฉันอยากที่จะเอาอะไรบางอย่างจากฉันไปคืออะไรเจ๊กมาชาเป็นไรCrime are being commit every day yet he คดีมีทุกวันอยู่เหมือนเดิมแต่เขายังมายุ่งกับฉันตลอดเวลาเลยคดีเธอก็ไม่ได้เร็วแล้วอะไรขนาดนั้นนะ เขาอยากที่จะสืบสวนคดีนี้ใหม่อ่ะเขาบอกเขาอะไรร่วมมือกับ Angel Star แล้วก็มาบอก Bruce Goodman อีกทีนึงอ่ะรู้สึกกู๊ดแมนเหรอใช่ถูกต้องถ้าเกิดฐานถูกทำลายไปแล้วแล้วก็ฉันต้องแพ้ฉันต้องเสียโอกาสสุดท้ายของฉันแน่ๆเลยที่จะหาความจริงไปและโปรดช่วยฉันด้วยแล้วนะจ๊ะ คือไอ้เจ๊งมาแชร์ขอร้องทั้งคู่ให้ช่วยปลอมแปลงหลักฐานเต็มที่ใช่ไหมเนี่ยกู๊ดแมนเปลี่ยนแปลงไปนะจ๊ะ เจ๊งมาแชร์ก็ไม่รู้ว่าคุณจะเลิกเมื่อไหร่อ่ะเขาขโมยไอ้ดิค่ะของกู๊ดแมนไปแล้วพยายามที่จะสร้างหลักฐานใช่ไหมเนี่ยไอ้แผนที่จะเอาหลักฐานไปใช่ไหมล่ะกู๊ดแมนมาหาฉันวันนั้นนะเขาต้องการที่จะเขียนของที่หายไปฉันไปกับเขาในห้องหลักฐานแล้วเขาพูดบางอย่างขึ้นมาวอตเดอร์พูดอะไรขึ้นมาเขาไงกู๊ดแมนจ๋าคุณช่วยเปิดคดีนั้นใหม่ได้ไหมผบ.พวกเราทำลายหลักฐานตอนนี้ไม่ได้นะมันมีคำถามมากมายที่ยังเหลืออยู่ในคดีนั้นอ๋อเขาบอกฉันให้เปิดห้องหลักฐานนั้นและเอามันออกมาเดี๋ยวไม่สายไปนะเขาจะเอามันไปให้มาเชลเอาละตามตรงเลยนะว่าฉันตกใจนิดหน่อยอ่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฉันก็เห็นมันไอ้มีดดาบนั่นน่ะฮะทำไมล่ะแทงเอาเห็นแล้วแทงเลย คิดเร็วมากเลยฉันยังไม่ได้ดึงมันออกมาเลยนะเธอแค่ทำให้มันเลือดไหลมากขึ้นนะอยู่คนเดินฟินิชเวนเธอยังทำสิ่งที่เธอเริ่มไม่เสร็จเลยนะเนี่ยถึงงั้นก็ตามเธอเลือดมันก็ออกเยอะมากเลยอ่ะ
ฉันไม่รู้ว่าใครจะเข้ามานะฉันก็เลยลบมันออกอ่ะฉันกังวลเกี่ยวกับพื้นมันมากฉันไม่คิดว่ามันจะผิดพลาดฉันไม่คิดว่ามันเป็นความผิดของฉันนะนักสืบกัมชูมันยังนั่นในมือของนักสืบกัมชูนะนั่นเหรอฉันนายยูสุบีโนนเอสฉันถูกรู้จักในฐานะที่เป็นคอมพิวเตอร์อาชญากรรมคือไงวะแต่ทุกคนก็ต้องเริ่มแบบนี้เหมือนกันนะฉันก็กังวลนิดหน่อยคือจะบอกว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาชญากรรมแต่ว่าไม่เคยทำเองใช่ไหมมานี้หรือเปล่าอะเธอก็เลยเอาศพไปไว้ในรถเหรอขอโทษนะคงหาวิธีเคลื่อนย้ายศพที่แบบอื่นไม่ได้หรอกนะจ๊ะพวกเราจัดการงัดแงะไอ้กระโปรงรถออกมาแต่แล้วไงพวกเธอจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่านักสืบอีกนะจ๊ะเนี่ยกูเป็นคนเอาไปเองด้วยมันทำเพื่ออะไรเหรอเธอมันเลวร้ายมากจะทำให้คุณสกายรับกรรมสิ่งพวกนี้หรือไงอะเอาล่ะ she had as much to loseเธอก็เสียมากพอกับฉันหน่อยนะถ้าเกิดความจริงเปิดเผยออกมาเธอก็เลยเอาหลักฐานของจากล็อกเกอร์ของนักสืบกู๊ดแมนไปสินะเนี่ยรู้สึกแย่กับมันนิดหน่อยอ่ะฉันไม่สามารถที่จะนั่งรอแล้วก็เลือกว่าจะเอาอะไรไปได้ดีเลือกทีละอย่างไม่ได้ก็เลยเอาไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยก็เลยเหลือแค่เศษไหแล้วก็ถุงมือใช่ไหมล่ะใช่เหมือนว่าเหลือแค่สิ่งสำคัญด้วยนะเหลือสำคัญไว้ให้เราดูต่างหน้าด้วยพวกเขาทำเต็มที่เพื่อนะ they all did their best to get in my way เขาทำได้ดีมากเพื่อที่จะมาขวางทางฉันอยู่เนี่ยฉันต้องจัดการพวกเขาเขาทำได้ดีมากมากจนฉันกังวลเลยแหละอัฐันปอมๆ doesn't hold up very well upon course ใช้กับคดีที่ปิดไปแล้วไม่ได้นะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เธอน่าจะรู้นะบอกฉันหน่อยซิเวอร์ตี้เธอทำหน้าที่อะไรในศาลเหรอฉันเหรอเธอต้องหาตัวละครลายนะเธอรู้สึกถึงมันใช่ไหมล่ะทั้งเธอและฉันพวกเราเหมือนกันเลยวันหนึ่งเธอจะเข้าใจนะถ้าเธอต้องการที่จะจัดการพวกมันด้วยตัวคนเดียวแล้วเธอจะรู้ว่าต้องทำยังไงนะฮะงงมึนหมดด้านหนึ่งเอาไงก็ช่างมันเอาล่ะเหมือนว่าถึงเวลาที่ต้องบอกลาแล้วนะโอ้เออจี้อาจจะจ๋าเหมือนว่าพวกเราจะต้องยกเลิกมื้อเที่ยงนะจ๊ะโทษทีนะเพื่อนเก่าอาจจะขอโทษด้วยนะจ๊ะดาวน์แกนฉันรู้จักเธอมานานแล้วนะจ๊ะนานมากแล้วเธอเป็นคนสืบสวนที่ดีมากและเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปฉันขอโทษที่เธอจะไม่เป็นคนนั้นอีกต่อไปแล้วนะมันเก่าๆผ่านไปแล้วนะจ๊ะเอิร์จี้จ๋าขอบคุณที่ยังจำไว้ได้นะจ๊ะแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเธอไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะมีไรต้นแล้วไม่ใช่หรอแล้วก็เวอร์ตี้ด้วย สองคนนี้ไม่มีทางทำให้เธอผิดพลาดหรอกนะจ๊ะเห็นบอกว่าถ้าเกิดฉันฟังอย่างถี่ถ้วนแล้วฉันจะได้ยินตอนนี้เลยแหละนะจ๊ะเสียงของการเริ่มต้นใหม่จากไปอย่างงดงามแล้วล่ะนะจะโดนได้ไหมเนี่ย These are two things I want มีสองอย่างที่ฉันต้องการที่จะเข้าใจนะจ๋าก่อนอื่นก็น้องสาวเธอไม่เคยทำร้ายใครอย่างที่สองก็คือดัมเบิลแกนหลอกเธอตั้งแต่แรกแล้วนะเห็นหรือเปล่าคุณสกาย
ไม่มีเหตุผลที่ต้องเงียบอีกต่อไปนะเธอพูดถูกสารนี้จบแล้วฉันจะบอกทุกอย่างแล้วกันนะสิ่งที่ฉันทำเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ฉันช่วยแกนสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาจนถึงวันนี้เอาละเหมือนคำถามจะถูกทั้งหมดถูกตอบกระจ่างใช่ไหมเนี่ยขอโทษนะคุณสกายฉันให้คุณออกไปฉันยังจัดการปัญหาคุณไม่ได้ทุกอย่างนะเธอนี่มันดูถูกดูหมิ่นกับฉันเหลือเกินไอ้มือใหม่อ่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมมิอาถึงคิดว่าเธอเจ๋งนักหนาหวังสูงเหลือเกินใครจะรู้อ่ะเมื่อกี่ปีข้างหน้าจากนี้เธออาจจะได้เป็นระดับชั้นนำชั้นหนึ่งเลยนะพูดโอ้เดี๋ยวยิ้มอะไรเนี่ยยิ้มที่แปลกมากเลยจ้ะติดหนี้เธอแล้วนะจ๊ะคนไร้ตกใจกับหน้ายิ้มของเธอมากคุณสกายแล้วเธอด้วยจ้ะเอ็ดเวิร์ดจ้ะฉันด้วยเหรออืมเธอได้รับได้ช่วยปลดปล่อยฉันมาเลยอะเชื่อฉันเถอะว่าฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงกันนะไม่ช่างวัฒนาโกหกฉันเป็นห่วงว่าเธอจะกดดันนะจ๊ะทำให้เธอเป็นบ้าก็ได้แล้วก็มันทำให้คุณไรชนะด้วยนะทำให้ดีมากเลยจ้ะเอ็ดเวิร์ดจ๋าหยุดนะเธอหยุดเถอะนะจะทำงานกับฉันอยู่นะแสงสว่างในคดีนี้มันเป็นเหมือนตัวอย่างให้เราได้เห็นในอนาคตต่อไปได้คุณสกายจ๋าเธอบริสุทธิ์ในการฆาตกรรมแต่ยังไงก็ตามการที่ผบ.ใส่ร้ายเธอเนี่ยในความจริงแล้วเธอก็ยังร่วมมือกับเขาอยู่ดีใช่ไหมล่ะศาลต้องจัดการเรื่องคดีนี้ทีหลังแล้วกันนะค่ะเข้าใจค่ะท่านลบค่ะเธอแปลกใจและก็นานละจ้าทำไมเธอถึงยิ้มได้กันนะเวลามันนานมากเลยจ้าสารนี้ก็ลบนานมากที่ฉันรู้สึกปลดปล่อยจากพันธนาการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้รู้สึกฟินอาจารย์ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะเอาล่ะสารเลิกแล้วจ้าเหนื่อยมากยาวนานมากได้ตัวฆาตกรแล้วนะจ้าโอเคป่ะสารพบตัวทนายความไม่ใช่พบตัวลูกความคุณร้านสกายไม่ผิดจริงเย้นอนพักไม่ไหวแล้วจบเถอะนะเหนื่อยมากสารเลิกแล้วจ้า